สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับเอาละครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex นะครับกับภาพยนตร์เข้าใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเรื่องแรกครับก็คือหุ่นพยนตร์ครับโอ้เป็นผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดโดยค่าย Five Star นะครับจากเรื่องจริงสุดหลอนนะฮะสู่ความสยองแบบจริงจังที่เอาเรื่องของคุณไสมนต์ดำนะฮะปั้นผูกปลุกเนี่ยเอามานำเสนอเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่ากำกับโดยคุณไม้พลทฤษฎิ์นะครับจากพี่นาคทั้ง3ภาคนั่นเองโอ้การันตีความหลอนแน่นอนนะฮะอีกเรื่องนึงครับชินจังเดอะมูฟวี่ตอนปริศนาบุพภาแห่งโรงเรียนเทนคัตสุนะฮะเป็นภาพยนตร์เดอะมูฟวี่ลำดับที่29ของชินจังแล้วนะครับคราวนี้ชินจังเป็นวัยรุ่นละต้องเข้าไปในโรงเรียนประถมชื่อดังครับที่เป็นการรวมตัวของเด็กหัวกะทิแต่ว่ามันดันเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนฮะและเขาและเพื่อนนั้นเลยต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบไขปริศนานี้ก็ไปติดตามเรื่องราวนะฮะความรักความฝันมิตรภาพได้ในโรงภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องตอนนี้เข้าฉายอยู่เลยนะครับของพี่ก็ไม่แพ้กันครับหนังที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับเดือนมีนาคมก็คือหนัง DC Super I just threw a truck at a dragon ช่วงเซลลูลอยด์โค้ดChosen oneก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Shazam ซึ่งฉายในปี2019มาฝากดังนี้นะครับ Here's the thing about power What's good power if you got nobody to share it with ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับอำนาจอำนาจจะมีประโยชน์อะไรหากไม่มีใครแบ่งปันด้วยคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับน่าเสียดายมากครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยกับผมวิทราและคุณแคนอติรุธเรา2คนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับ11รายการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่แล้วครับท่านไหนพลาดชมรายการของเรานะครับดูย้อนหลังกันได้ที่ทางYouTube Channel Celluloid TV Show นะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Celluloid รวมถึง Instagram แล้วก็ Twitter Celluloid TV Show ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Enigma The Shadow Screen นะครับณโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ในศูนย์การค้าสยามพารากอนครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรเก๋ๆของเราทั้งคู่นะครับจากทาง CC Double O ครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรา2คนใหม่นะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ